สวัสดีครับวันนี้ก็ครบกำหนดได้จะบอกครบกำหนดไม่ได้ครับความจริงมันเลย7 วัน8 วันมาแล้วเป็นวันนี้น่าจะเป็นวันที่10ที่ผมเพาะผักบุ้งงอกชุดนี้นะครับบางต้นก็สูงมีใบจริงใบแท้ออกมาแล้วแต่บางต้นก็ยังเป็นใบงอกปกติอยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมว่างพอดีก็ครบ10 วันนะครับก็เลยเดี๋ยวเรามาตัดโชว์กันว่าผักบุ้งงอกชุดนี้เนี่ยนอกจากที่ผมจะใช้มุ้งลวดรองเพื่อให้เราตัดรากง่ายแล้วเนี่ยนะครับผมใช้ผ้ารองเป็นผ้ารองจากดินโปร่งอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันสกปรกนะครับเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเราใช้ดินปลูกนะครับแล้วก็ใช้มุ้งลวดรองไว้นะครับกะว่าจะตัดง่ายดูแลง่ายสะอาดแต่วันนี้ผมใช้ผ้ายืดรองจากดินโปร่งอีกทีหนึ่งแล้วก็ปูด้วยมุ้งลวดครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อให้เขาทำความสะอาดง่ายตัดง่ายดูแลเขาเรียกว่าเป็นผักบุ้งงอกตัดรากครับจัดการได้ง่ายขึ้นครับท้าความเดิมกันนิดนะครับหลังจากได้รับไปรษณีย์มาแล้วก็จัดการตัดแล้วนำมาล้างน้ำเลยครับเมล็ดนี่เราควรจะล้างน้ำให้สะอาดสัก3 น้ำนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำที่ล้างมาน้ำที่1น้ำที่2นี่จะออกสีคล้ำมากเลยนะครับจากนั้นเราก็แช่น้ำทิ้งเอาไว้1 คืนนะครับน้ำสะอาดน้ำเปล่าๆเป็นน้ำจากน้ำก๊อกได้เลยครับอันนี้นะครับก็เป็นมุ้งลวดไนลอนนะครับเป็นมุ้งลวดพลาสติกรองไว้ที่ก้นตะกร้าก่อนจากนั้นก็ใส่ดินปลูกลงไปนะครับผมใช้ดินผสมที่ขายเป็นถุงทั่วไปตามท้องตลาดใช้ได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรุงกันใหม่ใส่สักประมาณเศษ3/4ของตะกร้านะครับเกลี่ยให้ทั่วจากนั้นเราก็ใช้น้ำนะครับผมใช้ฟอกกี้เนี่ยฉีดพรมให้ทั่วเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขาแล้วก็ทำให้ดินปลูกเราเนี่ยยุบตัวลงไปให้เสมอกันกดทับได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นผมก็ใช้ผ้ายืดนะครับที่เป็นรูค่อนข้างห่างเรา DIY นะครับก็ใช้เสื้อยืดเก่าของผมเนี่ยแหละครับแต่ซักให้สะอาดนะครับตัดให้พอดีใหญ่กว่าซักเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำลงมาปิดทับหน้าไว้เราก็ลงมุ้งลวดไนลอนไปบนทับหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงเมล็ดเพิ่มความชื้นไปอีกครั้งครับผมเพิ่มบ่อยเพราะว่าความชื้นเนี่ยใส่มากๆไม่เป็นไรนะครับถ้าใส่น้อยเกินไปเดี๋ยวเมล็ดเขาจะไม่งามนี่คือที่เราแช่ไว้ทั้งคืนนะครับนำเมล็ดที่เราแช่ค้างคืนเอาไว้นะครับมาเทน้ำออกล้างน้ำให้สะอาดเพราะว่าน้ำเขาเนี่ยมีกลิ่นค่อนข้างแรงเลยล่ะครับอาจจะทำให้เน่าได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำเมล็ดมาโรยให้ทั่วบนพื้นผิวไนลอนนะครับพยายามเกลี่ยให้ทั่วกัน
ในวันแรกนี่นะครับผมจะใช้ตะกร้าทับหน้าไป1ครั้งก่อนแล้วก็ใช้วัสดุหนักๆผมใช้อิฐบล็อกที่บ้านตัวหนอนเนี่ยนะครับทับไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้เมล็ดเขาจมเวลาเขางอกรากเขาจะได้มีดีตัวขึ้นมาครับจากนั้นเราก็นำเข้าไปเก็บไว้ในที่มืดนะครับเช่นเดิมครับผมใช้กล่องหม้ออบอเนกประสงค์หม้อทอดอเนกประสงค์ครับค่อนข้างจะสะดวกใครมีถุงดำใครมีตะกร้าใครมีตู้เอาเก็บเข้าไว้ในที่มืดได้เลยครับตามสะดวกในวันแรกนี่เราก็ออกมาพรมน้ำปกตินะครับแล้วก็นำเก็บเข้าไว้ในที่มืดเหมือนเดิมเอาของหนักทับเอาไว้วันที่สองนี้เอาออกมาให้น้ำเหมือนเดิมนะครับใครขยันก็ให้เช้าหรือเย็นด้วยก็ได้แต่ของผมนี่ให้ได้แค่เช้าครั้งเดียวครับเพราะมีเวลาน้อยหลังจากนั้นก็เก็บเข้าที่มืดนะครับแต่ที่สำคัญคือจะสังเกตว่าเมล็ดเขาเริ่มงอกมากแล้วเราก็จะไม่เอาของหนักทับไปนะครับจะวางแต่ตะกร้าทับหน้าไว้เฉยๆครับบังคับไม่ให้ต้นเขาลอยขึ้นมาเท่านั้นครับวันที่3นี่จะงอกออกมามากเลยนะครับคล้ายๆถั่วงอกเราก็ให้น้ำให้ชุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนของตะกร้าผมก็จะใช้วิธีครอบคว่ำนะครับเพื่อไม่ให้ยอดเขาเสียครับวันที่4นะครับสวยงามมากเห็นไหมครับจากวันนี้ผมจะไม่ใส่เข้าที่มืดแล้วนะครับให้น้ำให้ชื้นให้ฉ่ำนะครับเพราะผมให้ได้ครั้งเดียวและผมจะใช้เอาเก็บเอาไว้ในที่ลำไรครับมีแสงแดดเฉพาะตอนช่วงเช้าประมาณ6โมงกว่านิดเดียวเท่านั้นเองวันที่5ที่6นี่จะสังเกตว่าลำต้นจากสีขาวเลยนะครับขาวสะอาดเลยเนี่ยกลายเป็นสีขาวอมเขียวก็สวยไปอีกแบบนึงครับแล้วลำต้นก็จะเริ่มเอ็นเข้าหาแสงเพราะว่าใต้ถุนที่นั่งของผมเนี่ยใต้ม้านั่งเนี่ยมันจะมีแสงเข้าช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอ็นเข้าหาแสงครับวันที่7ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับดูก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากผมเลยข้ามมาวันที่8เลยครับหลังจากให้น้ำชุ่มเหมือนเดิมก็เก็บเข้าใต้มานั่งอย่างนี้ครับนี่นะครับวันที่9แล้วครับหน้าตาเป็นยังไงครับกำลังสวยเลยนะครับพรุ่งนี้ครบ10วันพอดีตรงกับวันหยุดของผมเราจะมาตัดโชว์ด้วยกันนะครับมาดูกันซิว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงครับวันนี้ก็ครบกำหนดได้จะบอกครบกำหนดไม่ได้ครับความจริงมันเลย7วัน8วันมาแล้วเป็นวันนี้น่าจะเป็นวันที่10ที่ผมเพาะผักบุ้งงอกชุดนี้นะครับบางต้นก็สูงมีใบจริงใบแท้ออกมาแล้วแต่บางต้นก็ยังเป็นใบงอกปกติอยู่นะครับแต่ข้อที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือว่าผักบุ้งที่เพาะด้วยผ้าเนี่ยผ้ารองเนี่ยจะมีต้นที่สูงต่ำงอกเจริญเติบโตไม่เท่ากันอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้คัดเลือกเมล็ดหรืออาจจะเป็นเมล็ดของยี่ห้อนี้นะครับผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช้ยี่ห้อที่เป็นถุงเขียวๆแล้วมีตราผักบุ้งจะดีกว่าผมซื้อเป็นตราที่เขาเรียกว่าเมล็ดผักบุ้งครับก็ใส่เป็นถุงเหมือนถุงถั่วเขียวมาไม่มีรูปไม่มียี่ห้อไม่มีบริษัทไม่มีร้านค้าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าเราจะทำขายอาจจะขาดทุนได้แต่ถ้าทำทานเองก็พอได้ครับเดี๋ยวเราไปตัดกันดูนะครับว่าการทำความสะอาดก็ดีการเก็บเกี่ยวนะครับว่ามันจะสะดวกแค่ไหนเดี๋ยวนะครับผมก็จะใช้ใบมีด
นี่นะครับนอกจากมีมุ้งลวดรองอยู่แล้วนะครับข้างล่างยังเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับลากเขาจะทะลุมุ้งลวดไปที่ผ้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทะลุผ้าลงไปที่ดินปูอีกครั้งหนึ่งถ้าเราดึงผ้าออกว้าวเป็นยังไงครับลากเขาก็จะหลุดออกจากผ้าแต่ทั้งหมดยังอยู่บนมุ้งลวดเห็นไหมครับเราก็ดึงมุ้งลวดออกว้าวโอ้โหเป็นยังไงนะครับทำงานสะอาดทำงานง่ายเลยนะครับทีนี้เราดึงออกจากผ้าโอ้โหเป็นชุดนี่แหละครับเราดึงออกมาง่ายดายเลยนะครับเป็นแผงออกมาอย่างแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับลากทะลุออกมาจากมุ้งลวดจากนี้เดี๋ยวเราก็มาตัดลากออกจากมุ้งลวดกันอีกครั้งหนึ่งครับทำงานง่ายสะอาดไม่ติดดินเลยนะครับจะดึงออกมาเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าเราใช้เครื่องทุ่นแรงเป็นมีดคัตเตอร์เหมือนเดิมครับสามารถตัดออกมาได้โอ้โหสะดวกมากเห็นไหมครับสะดวกจริงๆครับสะอาดล้างครั้งเดียวทานได้เลยและนี่ก็เป็นผักบุ้งงอกแบบตัดรากในวิธีของผมนะครับเป็นวิธีที่น่าสนใจแบบหนึ่งครับคือรากเขาจะค่อนข้างจะสะอาดมากพอเราเก็บเกี่ยวโดยที่ไม่ติดดินเลยนะครับจากมุ้งลวดก็เป็นผ้ากรรมวิธียุ่งหน่อยครับแต่สำหรับการทานเองผมคิดว่าอันนี้คุ้มมากครับลองทำดูนะครับจริงๆมันมีอีกหลายวิธีที่เราจะทำให้มันสะอาดนะครับต้องค่อยๆลองไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งผมยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่มีผ้าไม่มีมุ้งลวดแต่ผมใช้ทรายล้วนครับก็น่าจะประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับจะเอามาโชว์กันได้การที่ผมใช้ทรายล้วนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหนึ่งผมมีทรายอยู่ที่บ้านจะลองดูครับสองผมคิดว่าทรายเนี่ยล้างออกง่ายเราถอนต้นออกมาปุ๊บเราล้างน้ำทรายหลุดเลยไม่สกปรกเหมือนดินนะครับก็ยังไงอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดถ้ามีโอกาสก็ลองเพาะกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ล้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแช่เย็นไว้หน่อยแล้วเราก็ราดน้ำสลัดผมจะบอกว่าอ๋อนี่ครับอร่อยมากครับผักบุ้งงอกเนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมเอาไปผัดน้ำมันหอยคำแรกๆเวลาเราร้อนมันโอเคครับแต่หลังจากนั้นมันยุบลงไปเหลือ1ใน5ผมว่ามันก็เหมือนกับทานผักบุ้งธรรมดาเสียรสชาติหมดครับในเมื่อเรามีผักบุ้งงอกแล้วเนี่ยทานเป็นผักบุ้งงอกดีกว่าล้างให้สะอาดนะครับจะราดด้วยน้ำมันมะกอกหรือน้ำสลัดใสหรือน้ำสลัดอะไรท่านมีทานแบบนี้อร่อยมากครับลองดูนะครับสวัสดีครับ